ต่อไปเริ่มด้วยจิตวักวรรณนาคือว่าด้วยจิตจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกจิตนี้ดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมทำจิตนี้ให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรจิตนี้เมื่อผู้ทำความเพียรยกขึ้นจากอาลัยคือกรรมคุณห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ละบ่วงแห่งมารย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่พรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นพระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงลักษณะของจิตว่าดิ้นรนกวาดแกว่งรักษายากห้ามยากแต่ถึงกระนั้นก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทำให้ตรงได้แต่ต้องทำด้วยอุบายอันฉลาดเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงถ้าไม่ใช่ช่างสอนย่อมทำลูกศรไม่เป็นฉันใดบุคคลผู้ไม่ชำนาญทางการฝึกจิตก็ไม่สามารถทำจิตให้ตรงได้ฉันนั้นที่ว่าจิตนี้ดิ้นรนนั้นคือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์มีรูปเป็นต้นดิ้นรนไปเพื่อเกลือกลั้วกับอารมณ์นั้นดิ้นรนไปหารูปอันสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสอันยวนใจเมื่อถูกกีดกันจากอารมณ์นั้นด้วยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานย่อมดิ้นรนมากขึ้นเพราะไม่ได้เสวยอารมณ์ที่เคยได้เหมือนของที่คนเคยกินจนติดแล้วไม่ได้กินย่อมแสดงอาการทุรนทุรายที่ว่ากวัดแกว่งนั้นคือไม่สามารถดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สามารถนิ่งได้เหมือนเด็กหรือลิงไม่อยู่นิ่งในอิริยาบถเดียวหรือเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดให้หวั่นไหวอยู่เสมอจิตนี้ก็เหมือนกันถูกลมคือโลกธรรม8บ้างราคะโทสะโมหะบ้างทำให้หวั่นไหวกวัดแกว่งที่ว่ารักษายากนั้นเพราะหาอารมณ์อันเป็นที่สบายให้จิตได้ลำบากประเดี๋ยวชอบอย่างนั้นประเดี๋ยวชอบอย่างนี้และมักชอบตกไปในอารมณ์อันชั่วผู้มีปัญญาจึงต้องคอยเหนี่ยวรั้งอยู่เสมอเหมือนโคพยายามจะกินข้าวกล้าอันเขียวสดเจ้าของต้องคอยเหนี่ยวรั้งไว้ด้วยเชือกที่สำหรับเหนี่ยวรั้งจิตก็คือสติถึงกระนั้นก็เหนี่ยวรั้งได้ยากดุลนิวารยังเมื่อเชือกคือสติขาดมันก็ไปตามที่ปรารถนาอีกแต่บุรุษผู้มีความเพียรก็ต้องพยายามทำจิตให้ควรแก่การงานเหมือนอย่างว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้มาจากป่าปอกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวหรือน้ำมันลนไฟแล้วดัดให้ตรงเมื่อทำลูกศรให้ตรงได้ทีแล้วก็แสดงศิลปะยิงศรหน้าพระที่นั่งของพระราชาหรือต่อหน้าชุมชนเป็นอันมากย่อมได้ลาภสักการะและความนับถือฉันใดผู้มีปัญญาในศาสนานี้ก็ฉันนั้นทำให้จิตอันมีสภาพดิ้นรนนี้ให้กระเทาะเปลือกคือกิเลสออกด้วยอำนาจธุดงค์คุณและการอยู่ป่าเป็นต้นแล้วชโลมด้วยยางคือศรัทธาลนด้วยความเพียรทั้งทางกายและทางจิตดับที่ง่ามคือสมถะและวิปัสสนาทำจิตให้ตรงให้หมดพยศแลแล้วพิจารณาสังขารทำลายกองอวิชชาได้แล้วยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นกล่าวคือวิชา3อภิญญา6และโลกุตรธรรม9ย่อมได้ชื่อว่าเป็นทักขิเนยบุคคลผู้เลิศบ่วงแห่งมารที่ตรัสถึงในที่นี้ท่านหมายถึงกิเลสวัฏการทำวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อให้ละบ่วงแห่งมารนี้อาการทั้งหมดนี้ภิกษุย่อมได้รับด้วยความเพียรอันเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายงานการฝึกจิตเป็นงานใหญ่และสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์ไม่มีงานใดจะสำคัญและมีอานิสงส์มากเท่านี้เรื่องจิตยังมีข้างหน้าอีกมากเพราะวรรคนี้ว่าด้วยเรื่องจิตทั้งวรรคพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงปรารภพระเมขิยะตรัสไว้บัณฑิตพึงทราบเรื่องพระเมขิยะด้วยเรื่องพระเมขิยะพระเมขิยะเป็นภิกษุอุปถากพระศาสดาในสมัยหนึ่งวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคามได้เห็นสวนมะม่วงอันรื่นรมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำกิมิกาลาปรารถนาจะไปทำความเพียรณที่นั้นจึงกลับมากราบทูลพระศาสดาว่าตนได้เห็นสถานที่อันรื่นรมควรทำความเพียรขออนุญาตทูลลาไปทำความเพียรที่นั่นพระศาสดาทรงตรวจดูอินทรีย์ของพระเมขิยะแล้วเห็นว่ายังอ่อนอยู่ไม่ควรเพื่อทำความเพียรด้วยตนเองจึงทรงห้ามเสียถึง3ครั้งว่าเมขิยะอย่าเพิ่งเลยเวลานี้เราอยู่ผู้เดียวขอเธอจงรอคอยจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแล้วเธอจึงค่อยไปดังนี้เป็นต้นแต่พระเมขิยะหาฟังไม่ทอดทิ้งพระศาสดาให้อยู่แต่พระองค์เดียวส่วนตนไปยัง
สวนมะม่วงอันรื่นรมแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่สามารถทำความเพียรอย่างที่ตั้งใจได้เพราะถูกวิตกทั้งสามคือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกครอบงำจึงกลับมาสู่สำนักพระศาสดาพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ่อนวอนอยู่ถึงสามครั้งว่าให้รอก่อนจนกว่าจะมีภิกษุบางรูปมาแทนแต่เธอก็หาฟังไม่เธอได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุไม่ควรตามใจตนเองขนาดปรารถนาสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นตามใจชอบไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตเพราะจิตเป็นธรรมชาติอันแล่นไปเร็วควรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าพันธนังจะพลังจิตตังเป็นอาทิ